ซื่อสัตย์ปฏิบัติเสียสละครับผมกรณ์ จาติกวณิชหัวหน้าพรรคกล้าครับเราเป็นที่รวมตัวของคนคิดบวกคนรุ่นใหม่ที่คิดบวกแล้วก็เป็นที่รวมตัวของคนที่หลายๆคนถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองมาก่อนเนี่ยแต่ว่าเคยมีประสบการณ์ในการที่สร้างเนื้อสร้างตัวมานะครับแล้วก็สร้างโอกาสให้คนอื่นมามีจิตสาธารณะอยากที่จะนำประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยมาช่วยกันสร้างโอกาสให้กับคนไทยคนอื่นแล้วก็ช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองเราเป็นพรรคที่เน้นเรื่องของการสร้างโอกาสทำมาหากินเรื่องของการแก้ปัญหาปากท้องเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจเรื่องของการยกระดับประเทศของเราให้มีมาตรฐานสากลในทุกๆด้านนะครับนั่นคือความตั้งใจและเป้าหมายของพวกเราที่พรรคกล้าด้วยความที่เราเป็นพรรคใหม่นะวันนี้เนี่ยทรัพยากรเรายังจำกัดเพราะนั้นเราก็ต้องบริหารทรัพยากรของเราตามความเหมาะสมถามว่าเราจะส่งในกรณีไหนก็คือส่งในกรณีที่เรามีผู้สมัครที่ตรงกับสเปคของเราครับชัดเจนในอุดมการณ์ของเราเข้าใจแนวทางการทำงานของพรรคนะครับแล้วก็ลงในเขตที่เรามองว่าเรามีโอกาสที่จะชนะนะครับก็คือต้องบริหารทรัพยากรที่ยังจำกัดอยู่เราคงต้องมาประเมินดูอีกทีหนึ่งว่าพื้นที่หรือเขตเลือกตั้งไหนที่เรามีโอกาสมากกว่าและมีผู้สมัครที่มีความชัดเจนเราก็จะเลือกสมัครในเขตพื้นที่นั้นครับเสียดายโอกาสของประชาชนมากกว่าครับที่หลายๆคนเสียงก็จะตกน้ำไปแต่ในส่วนของพรรคการเมืองเราก็เพียงแค่ต้องปรับยุทธศาสตร์ของเราครับยังไงการแข่งขันมันก็ต้องเกิดไม่ว่าจะเป็นพรรคเก่าพรรคใหม่ถ้าเราคิดว่าเรามีของดีมีคนดีมีนโยบายดีเราก็เชื่อว่าประชาชนก็พร้อมที่จะสนับสนุนเราไม่ว่าเราจะเป็นพรรคเล็กหรือพรรคใหญ่เพราะนั้นผมคิดว่าตรงนี้ไม่ได้มีผลเท่าไหร่ที่มีผลเนี่ยก็คือสิทธิหรือโอกาสของประชาชนเท่านั้นเองที่เสียงตกน้ำไปจากระบบใหม่ซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายจุดเด่นก็คือคนของเราครับอุดมการณ์ของเราความตั้งใจของเราครับอย่างที่บอกก็คือถึงแม้ว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เคยลงเลือกตั้งมาก่อนผมคิดว่าตรงนั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคนะครับต่อเขาในการที่จะมาเสียสละทำงานเพื่อบ้านเมืองตรงกันข้ามประสบการณ์จากชีวิตที่หลากหลายของคนของพรรคกล้านะครับประสบการณ์ทางทำงานการที่เคยเป็นหรือยังเป็นประชาชนธรรมดาคนหนึ่งที่มีจิตสาธารณะอาสามาทำงานการเมืองเพื่อบ้านเมืองเนี่ยนี่คือจุดขายที่สำคัญของพรรคครับทุกพรรคก็อยากได้มากที่สุดครับแต่ว่าเนื่องจากเราคงไม่สามารถที่จะส่งผู้สมัครได้ครบ400เขตจำนวนความคาดหวังของเราก็อาจจะน้อยกว่าพรรคใหญ่เขาแต่ผมเชื่อว่าที่เราทำได้แน่นอนครับก็คือระหว่างประมาณ30คนนะครับซึ่งจะเป็นปริมาณส.ส.ที่ทำให้เราสามารถที่จะทำในเรื่องที่เราคิดอยากทำในสภาหรือในรัฐบาลได้การเคลื่อนไหวมันเป็นสิทธิ์โดยประชาธิปไตยนะครับการเคลื่อนไหวที่จะขับไล่รัฐบาลก็เป็นสิทธิ์นะครับในหลักประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าคงไม่มีใครเกี่ยงแต่ประเด็นก็คือการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นแล้วก็ซึ่งหมายถึงการเคารพสิทธิกฎหมายแล้วก็ไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นนั้นถือว่าเป็นหลักสำคัญในการใช้สิทธิในระบบประชาธิปไตยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันต้องหาความพอดีให้ได้ครับก็เข้าใจว่าบางทีอารมณ์พาไปอะไรไปนะครับแต่ว่าโดยหลักทั่วไปใช้สิทธิได้ในการที่จะเรียกร้องใช้สิทธิได้ในการที่จะชุมนุมแต่ต้องเคารพสิทธิของผู้อื่นและต้องเคารพกฎหมายต้องฟังครับต้องฟังทำความเข้าใจเรียนรู้นะครับเพราะว่าเขาเองก็มีความคิดที่นักการเมืองโดยเฉพาะนักการเมืองรุ่นเก่าอาจจะไม่คุ้นเคยก็ต้องเรียนรู้จากกันและกันเพราะนั้นผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่ปกติมันมีหลายช่วงนะครับในช่วง 10-20 ปีก่อนหน้านี้ที่เราบ่นกันด้วยซ้ำไปว่าเอ๊ะทำไมคนรุ่นใหม่นักศึกษาไม่สนใจการเมืองเหมือนยุคก่อนๆวันนี้เขาสนใจแล้วนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดมันอาจจะทำให้ชีวิตนักการเมืองยากขึ้นท้าทายมากยิ่งขึ้นแต่มันก็เป็นโอกาสของเราครับที่จะรับฟังแล้วก็เรียนรู้จากความคิดและที่สำคัญคือความหวังและความฝันของเขาว่าเขาต้องการอะไรก็เท่าที่เห็นอยู่นะครับผมคิดว่าประเด็นปัญหาตอนนี้เนี่ยก็คือประชาชนไม่รู้ว่ารัฐบาลมีแผนที่จะทำอะไรให้กับเขาคือการที่รัฐบาลเลือกที่อยู่ในอำนาจมันเป็นธรรมชาติของผู้มีอำนาจนะครับแต่ประเด็นคำถามที่ควรจะต้องมีความชัดเจนมากกว่านี้คืออยู่แล้วจะใช้อำนาจในการทำอะไรให้กับชาวบ้านทำอะไรให้กับบ้านเมือง
ซึ่งวันนี้เนี่ยอารมณ์ความรู้สึกทั่วไปผมคิดว่าก็คงเห็นเหมือนกันนะครับมันเหมือนกับอยู่ไปวันๆนะครับมันไม่ได้มีความชัดเจนซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยการเรียกร้องโดยพี่น้องประชาชนให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว ก็อาจจะมีมากขึ้น3คำของผมนะครับซื่อสัตย์ปฏิบัติเสียสละครับผมคิดว่าใครจะมาทำงานการเมืองปฏิเสธความสำคัญของความซื่อสัตย์ที่มีต่อประชาชนความซื่อสัตย์ที่มีต่อคำพูดของตัวเราเองความซื่อสัตย์ที่มีต่อบ้านเมืองไม่ได้ซื่อสัตย์ยังไงก็ยังไม่ล้าสมัยยังไม่ตกยุคนะครับปฏิบัติเพราะว่าผมคิดว่าสิ่งที่การเมืองขาดก็คือคนที่ลงมือทำจริงครับคนคิดดีเยอะนะครับคนพูดเก่งนี่เยอะใหญ่เลยแต่คนลงมือทำจริงๆน้อยเพราะนั้นปฏิบัติจึงสำคัญแล้วสุดท้ายเสียสละเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่าใครจะมาทำงานรับใช้บ้านเมืองรับใช้ประชาชนเนี่ยต้องเข้าใจว่าต้องมีความพร้อมนะครับที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวมตรงนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญสามเรื่องนี้ถ้าเรามีคุณสมบัติทั้งสามข้อนี้ในตัวนักการเมืองเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่จะเดินผิดน้อย